สิ่งที่คนทำ YouTube นะครับรู้ว่าดีแต่ว่าไม่ค่อยทำกันนั่นก็คือการทำซับไตเติลนะครับหรือว่า close caption ไอ้คำพูดที่มันอยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าใน Facebook เนี่ยคนไม่ค่อยทำกันนะครับเพราะว่าขี้เกียจทำนั่นเองผมเองก็ขี้เกียจทำเหมือนกันเพราะว่ามันใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าไอ้พวกซับไตเติลเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มวิวได้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับเวลาอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเปิดเสียงนะครับในมือถือหรือว่าคนที่มีปัญหาในทางด้านการฟังเสียงเนี่ยเขาก็อยากจะรับสื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยฟังไม่ได้ถ้ามีพวกตัวซับไตเติลมาช่วยนะครับก็จะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีคนดูเพิ่มมากขึ้นวันนี้ผมเลยมีเครื่องมืออีกแล้วนะครับเครื่องมือที่จะมาช่วยให้เพื่อนๆ เนี่ยทำซับไตเติลนะครับได้แบบโคตรง่ายเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับผมเซียนเป็ดครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัพโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดตอนนี้ช่องผมก็ได้ 100,000 ซับแล้วนะครับก็ใช้เวลาจากซับหลักพันนะครับก็เป็นหลักแสนเนี่ย6เดือนนะครับผมมีเทคนิคยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ด้านบนนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กเทคนิคที่ผมทำเนี่ยนะครับไปอ่านก่อนได้ฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแชร์นะครับเครื่องมือที่ผมใช้ในการสร้างซับไตเติลนะครับถ้าเราไปจ้างข้างนอกเนี่ยเขาคิดกันนาทีละ100บาทนะครับทีนี้เนี่ยก็แพงด้วยแล้วก็ถ้าเราทำเองนะครับมันก็ค่อนข้างเสียเวลาแต่ผมจะใช้เครื่องมือครับช่วยให้เราทำซับเนี่ยนะครับเสร็จไปภายใน5นาทีนะครับถ้ามันดีขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า Capwing นะครับ Capwing เนี่ยเป็นเว็บไซต์นะครับที่เขารวบรวมเครื่องมือมาให้เราใช้เนี่ยมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวิดีโอเมคเกอร์มีมเจเนอเรเตอร์นะครับซับไตเติลเครื่องมือปรับแต่งวิดีโอต่างๆนะครับนี่ก็คือลบแบ็คกราวด์ก็มีนะครับตัดวิดีโอนะครับนี่ครับเครื่องมือจะเยอะไปไหนครับเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาพูดเครื่องมือตัวอื่นนะครับผมจะมาพูดเครื่องมืออยู่ตัวเดียวก็คือซับไตเติลนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำซับละนะครับก็นี่นะครับถ้าเรามีวิดีโอนะครับเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยเราก็อัปโหลดเข้าไปแต่ผมจะมาสาธิตการใช้ตัวเอามาจาก YouTube นะครับสมมุติว่าผมอัพ YouTube ขึ้นไปละผมจะเอาวิดีโอนี้ละกันนะครับเครื่องมือหาสินค้า Wonderland เนี่ย copy ไปนะครับแล้วผมก็เอามาวางตรงนี้เสร็จแล้วก็รอครับรอให้มันทำให้เสร็จนะครับก็พอเข้ามาที่หน้านี้แล้วใช่ไหมครับเราก็กดเนี่ย Auto Generate แล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับนี่ครับกด Auto Generateตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับ 2-3 นาทีนี่มันก็เสร็จละทีนี้นะครับเราก็จะมา edit กันนะครับ edit นี่ก็คือเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับผมลองเล่นดูนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับเปลี่ยนขนาดตัวหนังสือได้นะครับให้มันเล็กใหญ่ได้หมดเลยแล้วก็เราอยากจะให้แบ็กกราวด์มันไม่มีหรือว่ามีนะครับ outline นี่ก็คือขอบนะครับ wrap นี่ก็คือเป็นแบ็กกราวด์สีดำข้างหลังนี่นะครับเราจะแบ็กกราวด์สีนี้ละกันนี้ได้นะครับทำได้หมดเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีช่องว่างนะครับซึ่งก็คือข้อเสียก็คือมันเราจะต้องแบบมาแก้นะครับช่องว่างตรงนี้หรือว่าคำบางคำเนี่ยมันอาจจะอ่านมันจับตัวหนังสือเราไม่โอเคใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูให้เรียบร้อยก่อนก็คือดูให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ดาวน์โหลดนะครับจะเห็นว่ามันมีไฟล์นี้นะครับดาวน์โหลด SRT นะครับเราก็ดาวน์โหลดง่ายๆแค่นี้เองหลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดไฟล์ .srt มาแล้วนะครับต่อไปเป็นวิธีใช้งานนะครับตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำใน YouTube ก่อนนะครับเราก็เข้ามาที่ YouTube Studio นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกตรงซับไตเติลตรงนี้นะครับแล้วเรากด Add นะครับเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดไฟล์นี่นะครับนี่ครับก็ choose file เนี่ยเราก็เลือกไฟล์ที่เราได้ดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้นะครับซึ่งนามสกุลมันเป็น .srt นะครับเราก็กดอัปโหลดเลยนี่ครับเรียบร้อยละเราก็จะได้ซับไตเติลนะครับนี่ผมทำยังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่มาตรวจสอบนะครับให้มันคำมันโอเคแล้วก็ช่องว่างอะไรเนี่ยเราต้องมานั่งเคาะนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับเนี่ยแบบนี้เลยแล้วกด publish ก็เรียบร้อยละสำหรับ YouTube เสร็จแล้วเราจะเอาไปแปลเป็นอังกฤษเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีเนี่ยได้หมดเลยนะครับวิดีโอเราเนี่ยก็จะมีซับไตเติลเนี่ยหลายภาษาเลยแต่ว่าถ้าเป็นใน Facebook เนี่ยนะครับเราก็ทำได้เหมือนกันนะครับเราก็ไปที่แก้ไขวิดีโอเสร็จแล้วเราก็เลือกตรงนี่นะครับคำบรรยายและคำบรรยายภาพแนะนำนี่นะครับนี่เราก็รับอัปโหลดเนี่ยนะครับไฟล์ .srt เหมือนกันเลยนะครับเราก็จะได้วิดีโอที่เป็นมีซับไตเติลนะครับเนี่ยฮะง่ายๆกันแค่นี้เลยนะครับสำหรับตัว
เครื่องมือตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจจะทำจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ฟรีนะแต่ว่าถ้าเทียบกับที่เราไปจ้างเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาคิดกันนาทีละ100นะครับแต่นี่ก็คือเราเสียเดือนละ20เหรียญนะครับ600บาทนะครับ600บาทอย่างผมมีเดือนนึงเนี่ยผมมี8วิดีโอเงี้ยนะครับก็คุ้มมากนะครับผมก็เลยใช้เป็นตัว20เหรียญแล้วมันทำให้วิดีโอของผมเนี่ยนะครับทำ SEO ได้ดีมากนะครับเพราะว่า YouTube Bot เนี่ยนะครับมันก็มาไต่ตรงนี้นะครับมันมาไต่แล้วมันก็ดูว่าเราพูดมีคีย์เวิร์ดอยู่ในวิดีโอหรือเปล่านะครับโอเคครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับเอาสมัครเนี่ยเอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็ลองคลิกเข้าไปกันดูนะครับดูจบแล้วเป็นไงบ้างครับเห็นแล้วอยากจะใช้กันเลยใช่ไหมครับสำหรับคนทำ YouTube นะครับผมแนะนำว่าไม่ควรจะพลาดเลยเพราะว่าถ้าเรามีซับไตเติลนะครับก็จะช่วยให้เราเพิ่มวิวนะครับจะทำให้เรา SEO นะครับทำ SEO ใน YouTube เนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราพูดไปเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ในซับไตเติลนะครับบอทของ YouTube เขาก็จะรู้ว่าวิดีโอของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนี้นะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถไปรับจ้างด้วยนะครับก็คือใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยไปรับจ้างนะครับทำซับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ใน Facebook นะครับหรือว่าจะทำวิดีโอนะครับแล้วก็ทำสับให้พวกนี้เนี่ยเราเอาไปรับจ้างได้เลยถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยก็ไปสมัครกับเว็บไซต์ fiverr.com นะครับถ้าเป็นในเมืองไทยเนี่ยก็ไปสมัครที่ fastwork.co นะครับในการรับจ้างหารายได้เข้ามาด้วยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะลองใช้ดูเนี่ยนะครับก็ผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูกันได้โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ